Runner-up to Miss World is Thailand. คนบอกว่าจะมีคนไปรับที่สนามบินนี่เขาก็นึกว่าจะไปแบบน้อยๆเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้นึกว่าจะมีขบวนกองยาวมาด้วยนึกว่าจะมีคนรำตามมาด้วยแต่เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆภูมิใจมากๆที่มีคนมาต้อนรับเรากลับบ้านแล้วก็แฮปปี้มากๆตำแหน่ง Miss World Asia นะคะเราจะได้ทำงานจิตอาสาที่เราจะออกทัวร์ทั่วโลกถึงแม้มันอาจจะเหนื่อย travel ไปทั้งปีแต่นี่เขาพร้อมที่จะทำเราได้ present ประเทศไทยให้เขาเห็นแล้วเราไม่เหนื่อยแต่เราพร้อมที่จะทำเพิ่มเติมเขามีความฝันของเขาและนี่เขาก็อยากสนับสนุนความฝันของเขาเพราะว่าทั้งชีวิตของนิโคมีทั้งแม่ทั้งครอบครัวทั้งคนรอบตัวนิโคที่สนับสนุนความฝันของนิโคให้มันอยู่ตรงจุดนี้เราก็อยากส่งต่อให้น้องๆเขาได้รับเหมือนกันมีค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะทุกคนต้องมีจุดที่เราเหนื่อยจุดที่เราแบบท้อตอนที่นิโคอยู่กองที่นู่นมีวันนึงที่นิโครู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่ว่าเราจำได้ว่าเรามาเป็นตัวแทนประเทศไทยเรามีความหวังของคนทั้งประเทศอยู่กับเราเราต้องทำงานในจุดนี้ให้ดีที่สุดเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีคนที่สนับสนุนเราอยู่คนที่ผลักดันเราอยู่ฝากความหวังไว้กับเราเราต้องเต็มที่ทุกๆวันเพื่อเขาEverywhere I hear this word, I believe it's true. Behind every great man is a great woman, and behind every great woman is 100 other women. คนที่สนับสนุนนิโคลคนที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ช่วยนิโคลอยู่เสมอคือแม่ของนิโคลแล้วก็พวกทีมงานของนิโคล most of them are women. Behind someone's success, it's not just yourself. It's always so many other people. The road to success is not a road you can take alone.การที่เราเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถที่จะ active อย่างเช่นพวก feminist movement LGBTQ movement เขาเริ่มมาจากคนธรรมดาเริ่มมาจากคนที่เขามีความคิดเราอยากเปลี่ยนสังคมเราอยากเปลี่ยนโลกเจตนาที่ดีค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองสร้าง confidence ของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่สามารถที่จะให้พลังคนอื่นได้step ก็จะเป็น entrepreneur แล้วก็ใช้โครงการ Love for All เนี่ยค่ะน้องเด็กออทิสติกอะค่ะเขาสามารถทำงานได้แล้วก็อยากให้สร้าง business สร้าง marketing plan เพื่อที่จะให้น้องเขามีที่อยู่ในสังคมแล้วสามารถที่จะทำงานได้เราอยู่ในจุดที่สามารถที่จะให้โอกาสเขาเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ proud to be Thai because I got the chance to represent my country like I dreamed I would always wear the sash of Thailand and I was very honored to be in that spot soFind who you are first. Find who you want to be. แล้วก็ตั้งเป้าหมายไม่ต้องเป็นเป้าหมายเดียวก็ได้ตั้งหลายๆ goals เพราะว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายเดียวไม่ได้เราต้องมีหลายๆอย่างที่เราอยากทำเราต้องรู้ว่าเราอยากทำอะไรเรารักที่จะทำอะไรเราพร้อมที่จะทำอะไรToday นี่เขาพอใจมากๆค่ะพอใจในการที่เราได้มาถึงตรงจุดที่เราถือว่าเป็น success จุดที่เราได้ทำให้ประเทศแล้วก็ success ใน1 goal ของเราแล้วต่อจากนี้เราก็จะตั้งเป้าหมายต่อไปพร้อมที่จะรับ opportunity ทุกสิ่งทุกอย่าง with open arms เพราะว่าถ้าอะไรที่ถูกต้องจะเดินเข้ามาในชีวิตเราก็พร้อมที่จะรับแล้วพบกันที่ Rabbit Today หมอกจึงจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้